สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดแผนกงานก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดเนื้อหาการจัดแผนกงานนั้นก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนนะครับได้กดติดตามกดถูกใจในช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับการจัดแผนกงานคืออะไรการจัดแผนกงานเป็นการรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันโดยการรวมกิจกรรมที่มีความคล้ายกันและเหมาะสมที่จะนำมาปฏิบัติในกลุ่มเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นแผนกหรือเป็นหน่วยงานหลักเกณฑ์พื้นฐานที่จะใช้สำหรับการจัดแผนกงานมีดังนี้ครับการจัดแผนกงานตามหน้าที่การจัดแผนกงานตามประเภทผลิตภัณฑ์การจัดแผนกงานตามพื้นที่การจัดแผนกงานตามลูกค้าและการจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิตครับเรามาดูการจัดแผนกงานตามหน้าที่กันนะครับการจัดแผนกงานตามหน้าที่เป็นการจัดรวมกลุ่มงานที่มีลักษณะหน้าที่เหมือนกันไว้เป็นหน่วยงานเดียวกันครับเช่นฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดฝ่ายบัญชีฝ่ายทรัพยากรบุคคลนิยมมากในบริษัทที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวหรือน้อยประเภทข้อดีของการจัดแผนกงานตามหน้าที่1เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กในระยะเริ่มแรก 2. เป็นการจัดที่ถูกต้องตามเหตุผลในเรื่องของหน้าที่หลัก 3. เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้บริหารในแต่ละหน้าที่ก็จะสามารถทำการประสานงานให้ทุกอย่างเป็นไปโดยสอดคล้องกันครับและ 4. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการแบ่งอาชีพตามความถนัดครับเพราะว่าในแต่ละคนนั้นเรียนมาหลากหลายสาขาหลากหลายวิชาชีพครับจึงทำให้มีความถนัดที่แตกต่างกันออกไปเช่นคนที่เรียนในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็จะมีความรู้ในเรื่องของงานบุคคลมีความรู้ในเรื่องของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดีครับหรือใครที่เรียนทางด้านการตลาดครับก็จะมีความรู้ในเรื่องของการตลาดครับการจัดโปรโมชั่นมีความรู้ในเรื่องของ 4P 7P เป็นต้นส่วนข้อเสียการจัดแผนกงานตามหน้าที่ครับ 1. ไม่เหมาะสมกับธุรกิจที่มีการขยายตัว 2. การทำงานของทุกกลุ่มไม่สามารถเน้นถึงวัตถุประสงค์ขององค์การโดยส่วนรวมได้ 3. การประสานงานติดต่อระหว่างหน้าที่ต่างๆเป็นไปได้ยากและ 4. ไม่เปิดโอกาสให้มีการฝึกฝนตัวผู้บริหารในระดับรองลงมาและไม่มีโอกาสเรียนรู้งานในส่วนต่างๆเพราะว่าในแต่ละแผนกก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองที่ตัวเองได้รับครับจึงทำให้ไม่มีโอกาสในเรียนรู้งานของส่วนต่างๆในองค์การได้ครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของการจัดแผนกงานตามประเภทผลิตภัณฑ์การจัดแผนกงานตามประเภทผลิตภัณฑ์เป็นการจัดแผนกงานโดยรวมงานให้เป็นกลุ่มโดยแบ่งแยกออกตามผลิตภัณฑ์ครับเช่นแผนกเครื่องซักผ้าแผนกเครื่องเสียงแผนกคอมพิวเตอร์แผนกทีวีแผนกเครื่องปรับอากาศซึ่งในบริษัทบางบริษัทครับมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ในการผลิตฉะนั้นการแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะทำให้มีความสะดวกในการบริหารงานครับข้อดีของการจัดแผนกงานตามประเภทผลิตภัณฑ์ 1. เหมาะสมกับองค์การที่มีขนาดใหญ่ 2. ช่วยให้ผู้บริหารสูงสุดสามารถมอบหมายงานมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการทำงานตามหน้าที่ต่างๆให้กับผู้บริหารของหน่วยงานได้ 3. ช่วยให้ประเภทสินค้าต่างๆได้รับความสนใจเต็มที่เพราะว่าเรามีการแบ่งตามผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วฉะนั้นพนักงานหรือบุคลากรในแผนกต่างๆก็จะทำหน้าที่ในแผนกที่ตัวเองได้รับมอบหมายจึงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานครับ 4. ช่วยให้ผู้ทำงานในหน้าที่ต่างๆมีโอกาสฝึกฝนความรู้ความสามารถของตนในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างได้เป็นอย่างดีครับส่วนข้อเสียของการจัดแผนกงานตามประเภทผลิตภัณฑ์คือเกิดปัญหาในเรื่องของการประสานงานในองค์การครับ 2. หน่วยงานต่างๆที่แบ่งแยกตามผลิตภัณฑ์มีอำนาจและมีอิสระมากเกินไปในการบริหารงานครับจึงก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการประสานงานระหว่างกันได้ต่อมาครับเรามาดูการจัดแผนกงานตามพื้นที่การจัดแผนกงานตามพื้นที่ครับเป็นการจัดแผนกงานโดยแบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรืออาณาเขตโดยคำนึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ครับหรือทำเลที่ตั้งของกิจการจะต้องเข้าไปดำเนินการในพื้นที่นั้นๆเป็นสำคัญและจะถูกนำมาใช้จัดแผนกงานสำหรับองค์การธุรกิจ
ที่มีอาณาเขตการขายกว้างขวางและธุรกิจอยู่ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงครับข้อดีช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการผลิตและการขายรวมทั้งค่าขนส่งครับ 2. แก้ไขปัญหาในเรื่องของการติดต่อภายในของบริษัทได้ 3. ช่วยให้มีการฝึกฝนและพัฒนาตัวผู้บริหารใหม่ๆได้เป็นอย่างดี 4. ช่วยให้ทราบถึงความต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่าจึงเกิดจุดแข็งทางการตลาดได้ดีครับเพราะว่าจากตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพนะครับเป็นการแบ่งตามเขตภูมิภาคประเทศครับคือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้ฉะนั้นการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับในแต่ละภาคนั้นก็จะได้รับความนิยมที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศตามลักษณะสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศของแต่ละภาคครับส่วนข้อเสียของการจัดแผนกงานตามพื้นที่ครับ 1. ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องของการประสานงานและการคมนาคม 2. เกิดปัญหาเรื่องของการประสานงานในองค์การ 3. หน่วยต่างๆที่แบ่งแยกตามพื้นที่อาจจะมีอำนาจมากเกินไปและ 4. ขาดโอกาสฝึกความชำนาญเฉพาะด้านต่อมาเรามาดูการจัดแผนกงานตามลูกค้าครับเป็นวิธีการจัดแผนกงานอีกอย่างหนึ่งที่องค์การธุรกิจจะให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้าเพราะสินค้าที่องค์การผลิตออกมานั้นอาจตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแตกต่างกันออกไปเนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อสินค้านั้นแตกต่างกันครับข้อดีของการจัดแผนกงานตามลูกค้าครับช่วยให้สามารถสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีครับ 2. เป็นการพัฒนาให้มีผู้เชี่ยวชาญและความชำนาญในการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มครับส่วนข้อเสียของการจัดแผนกงานตามลูกค้า 1. การประสานงานของแต่ละหน่วยงานจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะต่างฝ่ายต่างแข่งขันกันเองครับ 2. การจัดแบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาจทำได้ยากหากผู้บริโภคบางรายประกอบธุรกิจหลายประเภท 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของลูกค้าอาจจะทำให้การทำงานของบางแผนกน้อยลงไปหรือไม่มีงานทำเลยก็ได้ครับและสุดท้ายครับการจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิตการจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิตเป็นการแบ่งกิจกรรมออกเป็นกลุ่มตามขั้นตอนกระบวนการผลิตหรือตามกระแสการไหลของงานเช่นกิจกรรมหนังสือพิมพ์อาจจะมีการจัดแผนกศิลป์ทำหน้าที่ออกแบบรูปเล่มแบบหน้าโฆษณาแบบตัวอักษรแผนกพิมพ์แผนกคลังสินค้าแผนกจัดส่งสินค้าเป็นต้นนะครับเราดูจากรูปภาพนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการแบ่งออกเป็นแผนกศิลป์แผนกพิมพ์แผนกเข้าเล่มแผนกคลังสินค้าและจัดส่งซึ่งในแต่ละแผนกนั้นก็ต่างทำหน้าที่ของตนเองครับข้อดีของการจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิตก็คือช่วยให้เกิดผลดีเกี่ยวกับการแบ่งการทำงานตามความถนัดครับ 2. เกิดประสิทธิภาพในการทำงานโดยการแบ่งงานการทำครับและ 3. ง่ายสะดวกในการนำมาใช้ส่วนข้อเสียของการจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิตก็คือเกิดปัญหาและความขัดแย้งในแต่ละแผนก 2. การประสานงานระหว่างแผนกมีน้อย 3. ต้องรับผิดชอบในภาระงานตามกระบวนการผลิตของตนเองการจัดแผนกงานของแต่ละประเภทนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานประกอบการนั้นมีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไรมีการผลิตสินค้าบริการเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากสถานประกอบการมีการผลิตสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ก็อาจจะมีการแบ่งแผนกงานโดยพิจารณาตามผลิตภัณฑ์ก็ได้ครับหรืออาจจะมีการพิจารณาตามพื้นที่ที่เราได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการครับฉะนั้นการจัดแผนกงานนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานประกอบการครับว่ามีลักษณะธุรกิจอย่างไรขนาดองค์การเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปการจัดแผนกงานก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ